จะพาคุณผู้ชมมาไปกินข้าวแกงราคาถูกนะฮะยุคโควิดกันหน่อย20บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญร้านนี้ต้องบอกแบบนี้นะฮะคนแก่นะฮะคนท้องเด็กคนพิการนะฮะทานฟรีอีกด้วยนะฮะแต่ถ้าคนอ้วนอย่างเรา2คนนี้เสียตังค์นะครับไปกันเลยครับที่ร้านแห่งนี้ฮะทำไมต้องมายงหนูไปกันที่ร้านครัวนายปอครับตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวังยาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเป็นร้านข้าวแกงที่กำลังได้รับความนิยมนะครับที่ได้รับความนิยมฮะเพราะว่าราคาถูกแค่จานละ20บาทรสชาติก็อร่อยนะฮะมีกับข้าวให้เลือกนะฮะไม่ต่ำกว่าวันละ15เมนูนะครับอ่ะเมนูแบบเบสิกง่ายๆผัดกะเพราก็ต้องมีนะฮะไข่พะโล้ก็ต้องมีแกงเขียวหวานแล้วก็อีกหลากหลายเมนูนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วยังมีของหวานนะฮะให้ทานอีกด้วยนะฮะวันละ2อย่างนะครับผักสดน้ำพริกนะฮะก็มีเหมือนกันน้ำสมุนไพรอย่างน้ำเก๊กฮวยแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบก็บริการฟรีให้กับลูกค้าอีกด้วยโอ้โหแล้วจะเอากำไรที่ไหนเนี่ยทุกอย่างก็ให้ฟรีเหมือนกันเนี่ยนะครับเจ้าของร้านคือคุณพงศกรเกตปรัตน์หรือว่าคุณปานบอกแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ฮะเฮียท่านนี้นะฮะทำธุรกิจป้ายโฆษณาอยู่ข้างๆร้านข้าวแกงแต่พอเจอกับสถานการณ์โควิด19ครับรายได้น้อยลงไม่มีใครมาจ้างให้ทำป้งทำป้ายไงแต่ว่าก็ต้องประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดนะครับรวมไปถึงเนี่ยไม่อยากเนี่ยไล่ลูกน้องออกฮะเพราะมีลูกน้องหรือว่ามีพนักงานอยู่ทั้งหมด11คนด้วยกันก็เลยปรึกษากับภรรยาสุดที่รักนะฮะที่เป็นคนชอบทำอาหารจึงตัดสินใจเปิดร้านขายข้าวแกงครับโดยให้คนงานที่ว่างจากงานทำป้ายเนี่ยมาเป็นคนช่วยตักนะฮะก่อนหน้านี้ทำป้ายนะฮะทำฟงทำไฟทำป้ายนี้ตอนนี้ต้องมาตักกับข้าวนะน้องปัดนะช่วยเสิร์ฟอาหารก็มีนะครับแต่หลังจากเปิดขายไปได้ไม่นานครับก็มีลูกค้านะฮะมาอุดหนุนนะเพราะว่าติดใจในรสชาติด้วยราคาก็ถูกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วนะฮะวันหนึ่งเนี่ยนะฮะรายได้ก็อยู่ที่ 6-7,000 บาทก็เลี้ยงลูกน้องได้นะครับนอกจากนี้ที่ร้านยังเปิดให้นะฮะเด็กน้อยนะฮะอายุไม่เกิน10ขวบนะทานฟรีผู้พิการทานฟรีฮะหญิงตั้งครรภ์ทานฟรีฮะคนแก่อายุ60ปีขึ้นไปทานฟรีนะฮะอย่างที่บอกไปถ้าคนอ้วนเหมือนเรา2คนนี้นะจ่ายตังค์นะ20บาทเองพี่แบงค์20บาทให้ไปเถอะฮะข้าวแกงใจดีนะคะคุณผู้ชมไปกันได้ไปอุดหนุนกันได้นะฮะที่บริเวณสี่แยกวังยาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเปิดทุกวันฮะ7โมงเช้านะฮะปิดบ่ายสามนะโอ้คุณยายเมื่อกี้ถ้าอายุเกิน60นะทานฟรีแน่นอนคุ้มมากนะใช่ไหมชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ